ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับประกาศค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเปิดรายการวันนี้นะคะมีเรื่องราวร้อนแรงมีประเด็นนะคะหลากหลายประเด็นด้วยกันต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อคืนนี้ใครนอนดึกนะคะต้องอัปเดตข่าวนึงที่หลายๆคนเนี่ยตกอกตกใจอย่างมากกลายเป็นกระแสสังคมถือว่าดังมากๆสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยให้การสนใจขนาดเราเนี่ยยังต้องปกติแล้วบางทีเราเจอข่าวพวกนี้เราเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องแวะเข้ามาอ่านหน่อยแล้วกันค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าค่ะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าทำได้เหรอแบบนี้นะคะเพราะอยู่บนศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศมีเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะผู้ชมขามีบุคคลท่านหนึ่งนำเสียงพระหรือว่าไปทุบเสียงพ่อแกคือบอกเลยว่าเป็นหมอปลามือปราบสัมภเวสีนั่นเองค่ะนะคะเป็นเรื่องร้อนในออนไลน์คุณผู้ชมขานะคะหลังจากที่เขาได้มีการเผาเสียงพ่อแก่ทำให้คนไทยเนี่ยที่นับถือพ่อแก่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยออกมารุมวิจารณ์อย่างหนักเลยว่าทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วทำไมไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคารพครูบาอาจารย์และหลังจากนั้นค่ะโดยมีการอ้างนะคะบอกว่ามีการเปิดโปงร่างทรงด้วยเพราะภายในเนี่ยบรรจุไปด้วยผ้าอนามัยค่ะเปื้อนประจำเดือนนี่นะเขาบอกแบบนี้และมีเศษกระดูกถูกเผาไว้การกระทำดังกล่าวเนี่ยสร้างความไม่พอใจทำให้บรรดาศิลปินคนดังในวงการบันเทิงรวมไปถึงหลากหลายวงการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสมาคมตลกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะได้มีการแถลงข่าวนำโดยคุณถั่วและเชิญยิ้มและสมาชิกตลกธนัทแฟนพันธุ์แท้ค่ะได้อ่านแถลงการณ์มีการเรียกร้องนะฮะรวมไปถึงค่ะไม่เข้าใจและเชื่อว่าที่บอกว่ามีผ้าอนามัยในเสียงพ่อแกเป็นการอ้างและหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่โตค่ะผู้ชมขาทางด้านหมอปานะฮะก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะแฟนของด้านหลังเนี่ยใช่ไหมคะมีการในกรณีเรื่องของการทุบเสียงพ่อแกทุบซ้ำด้วยคือเพิ่งจัดจะเผาแล้วเนี่ยยังต้องมีการทุบซ้ำอีกเหรอทุบซ้ำอีกซึ่งเป็นการทำร้ายจิตใจศิลปินลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือพ่อแกอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าทำแล้วทำอีกทำซ้ำจะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะแล้วก็จะออกมาเรียกร้องค่ะบอกว่าหมอปลาเนี่ยต้องทำพิธีขอเข้ามาอย่างเป็นทางการและศิลปินทุกแขนงพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งเขาบอกว่ามีการดีเดย์ด้วยนะคือบางทีก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปเผาและที่อ้างบอกว่ามีผ้าจะมาอยู่ในเสียงพ่อแก่เนี่ยทำไมต้องมาบอกหลังจากที่เป็นข่าวจำได้ไหมวันที่เผาวันแรกเรื่องราวนี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณ 4-5 วันแล้วล่ะถูกไหมวันที่เป็นข่าวแรกทำไมไม่บอกแต่วันแรกเลยแล้วทำไมการเผาเสียงพ่อแก่ต้องทำให้เป็นประเด็นทำไมไม่ทำแบบโดยที่ไม่มีการถ่ายรูปเพราะว่านี่ก็ทำในรายการเลยนะเขาทำในรายการไงแล้วแปลว่าทางรายการก็ต้องรู้ถูกไหมค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะฟังทางด้านหมอปลาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าในเสียงพ่อแก่เนี่ยมีสิ่งไม่ดีอยู่ในเสียงพ่อแก่เหมือนกับว่ามีของต่ำอยู่ในที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะทำลายมนต์ดำตรงนี้ได้ก็คือการเผาทำลายมันไปเลยถูกไหมเผาทำลายพูดอย่างนี้ถูกไหมใช่เพราะว่าถ้าการออกมาบางทีมนต์ดำที่อยู่ในของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ก็คือมันไม่ออกมันไม่หลุดถูกไหมฮะแต่อย่างที่โฟกัสบอกค่ะทำก็ทำเงียบๆก็ได้แต่ทำผ่านสื่อทำผ่านทีวีเนี่ยมันก็เตือนใจคือเอาอย่างนี้ดีกว่าทำไมเขาไม่คิดถึงผลกระทบบ้างว่าถ้าเป็นเรานะถ้ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้จริงนะแล้วมันเป็นของต่ำที่มาอยู่ในเสียงพ่อแก่ที่คนนับถือกันอย่างเราเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงสิ่งที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือพ่อแก่นั่นเองเป็นบรมครูเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโดยที่เราไม่ได้ผ่านสื่อก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เชื่อได้เลยว่าตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลเขาต้องการอะไรที่เพิ่มเติมไปกว่านั้นไหมแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะมีสองฝั่งสองฝ่ายด้วยกันค่ะฝั่งแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหมอปลาเพราะมันมีสิ่งไม่ดีอยู่ในเสียงพ่อแก่การที่ทำแบบนี้ก็เหมาะสมแล้วนะคะอันนี้คือฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกชัดเจนว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งดูนะสิ่งที่เขาศรัทธากันเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรคุณนะเรียกว่าล้อเล่นกับความรู้สึก
ของคนไทยทั้งประเทศที่นับถือเสียงพ่อแก่ได้อย่างไรจนตอนนี้ค่ะมี2ฝัก2ฝ่ายด้วยกันนะคะถูกค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นการตอกย้ำประเด็นนี้ทางด้านสมาคมตลกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีการขีดเส้นตายค่ะ3วันนี้นะคะจะต้องออกมาขอเข้ามาจะต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยและวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะครบ3วันพอดีถ้าทางด้านหมอปาเนี่ยยังไม่ออกมาขอโทษจะมีการบุกไปถึงบ้านหมอปาคือบุกไปบ้านที่บุกไปตีหรือว่าบุกไปอะไรครับไม่รู้ไงว่าบุกไปทำไมหรือบุกไปหาความจริงบุกไปต้องการหาความจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรหรือมันคือการลักกระแสแล้วทางรายการขออนุญาตเอ่ยไม่ได้พลาดทิ้งนะคะขออนุญาตเดี๋ยวนิดนึงว่าค่ะมีการมีส่วนร่วมกับประเด็นตรงนี้ไหมมันคือรายการอะไรนะเราพูดชื่อคือขออนุญาตไม่พูดชื่อรายการแล้วกันนะคะเป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนะคะเขาก็ผลิตรายการนี้ขึ้นมาแต่ทางด้านหมอปาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอปาเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้เป็นไอ้นี่เลยเป็นพิธีกรหลักเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาบอกว่าการที่เขาทำแบบนี้เขามีการถ่ายหลักฐานไว้ด้วยว่ามีสิ่งไม่เหมาะสมอยู่ในเสียงพ่อแก่จริงแล้วทำไมไม่เอาออกมาตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะเพราะตอนนี้หลายคนรอคำตอบอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้ค่ะเขากลายเป็นกระแสสังคมเรานะคะทางรายการเนี่ยเขาพยายามติดต่อนะคะติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมาออกรายการเรามาสัมภาษณ์มาพูดคุยซึ่งวันนี้ค่ะประเด็นจะร้อนแรงและดูเดือดอย่างแน่นอนเพราะมีหนึ่งบุคคลนะคะบุคคลนี้ไม่ธรรมดาค่ะเป็นบุคคลที่นับถือพ่อแก่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือปู่มหามุนีนั่นเองมีการค่ะเขาออกมาบอกนะรวมไปถึงต่อว่าต่อขานนะทางด้านหมอปาว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจนต้องนะฮะมีการออกมาอัดคลิปออกมาชี้แจงออกมาต่อว่าต่อขานใช้คำนี้เลยแล้วกันนะมีลายลักษณ์อักษรมีลายเซ็นชัดเจนทำหน้าปู่มาวันนี้นะคะเขาพูดอย่างไรบ้างลองไปฟังไลฟ์สดกันก่อนค่ะพี่น้องนะครับลูกหลานพ่อแก่ทุกคนซึ่งทุกคนเขาก็ให้อภัยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรนะครับคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรนะครับเอาชนะนะครับหรือโชว์พาวเวอร์นะครับเรนเจอร์อะไรอย่างเนี้ยนะครับครับผมขอบคุณมากครับนะครับแล้วผมก็มั่นใจนะครับ FC ทุกท่านพ่อแม่ครูบาเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยนะครับหัวหมอนะครับนี่ผมอยู่กับนะครับทนายความนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับคุณในคุกดูสินะครับเรือนจำอ่ะนี่กูก็พูดได้กูเข้าออกในเรือนจำนี่เป็นว่าเล่นเลยนี่ที่จะบอกนะคะก็กลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมรายการของเราแบบดีเบตซึ่งมีนะคะปู่มหามุนีจะมานั่งพูดคุยในรายการถกถึงประเด็นร้อนค่ะว่าหมอปาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กับการเผาเสียงพ่อแก่ให้คนทั้งประเทศเนี่ยรู้สึกว่าไม่ควรทำทำได้ไหมเราจะต้องถามปู่มหามุนีและการทำแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรกับบุคคลที่ทำหรือส่งผลกระทบอะไรกับหมอปาบ้างรวมไปถึงค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราจะต่อสายโฟนอินนะคะพูดคุยกับหมอปาด้วยเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะให้พูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาหมอปาด้วยและดีเบตกับปู่มหามุนีด้วยในรายการแน่นอนนะคุณดาวขอโชว์ของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะคะกับปู่มหามุนีนั่นเองค่ะค่ะเจอกันช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะWe'll be right back.
นดังขอโชว์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนดังขอโชว์ของเราจะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าประเด็นสุดร้อนแรงถูกถกเถียงกันมาหลายวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะในการจุดชนวนนะคะรวมไปถึงค่ะวันนี้จะมีการนะคะเคลียร์ปมปัญหาต่างๆนานามากมายค่ะจากปากนะคะของหมอปลาซึ่งท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะสำหรับหมอปลามือปราบสัมภเวสีแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งบุคคลนะคนนี้เขาก็ฉายาเหมือนกันเป็นมือปราบเหมือนกันแต่จะปราบอะไรอันนี้คุณผู้ชมต้องวิเคราะห์กันเอาเองเพราะบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทำอะไรก็มักจะเป็นข่าวมักจะเป็นกระแสนะคะก็เราจะเห็นว่าเขาไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆรายการเราขอต้อนรับเลยค่ะขอต้อนรับปู่มหามุนีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกนะคะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยถกเถียงเยอะมากวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ปู่มหามุนีนะคะจะมาถกเถียงแล้วก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนประเด็นนี้ค่ะปู่ขาหนูขออนุญาตถามเลยนะครับกับประเด็นสุดร้อนแรงหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่มีรายการกันแก่เขาเสียนพอแก่ได้มีโอกาสได้ดูรายการนั้นไหมครับอ๋อผมตอนนี้ผมติดตามอยู่ตลอดเลยค่ะคือรายการที่เอาแน่ไปแล้วเหรอคะมันเป็นเทปที่ออนแอร์ไปแล้วครับผมมีหลายหลายหลายสื่อนะครับที่ออกไปในเรื่องเกี่ยวกับหมอปลาทุบเสียนเผาเสียนหรือทุบองค์อะไรต่างๆเนี่ยผมดูอยู่ตลอดแล้วก็พอที่จะเข้าใจนะครับในแวดวงของการทำสื่อแบบนี้นะครับตรงนี้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วคือมันมีจริงๆหรือว่ายังไงฮะก็คือนะครับอย่างที่หมอปลาบอกแล้วนะครับแล้วก็บอกกับสื่อต่างๆว่าในกฎกติกาของการทำสื่อเนี่ยเขาต้องถ่ายเอกสารหรือถ่ายอะไรไว้หมดแล้วแต่บางสื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะต้องออกมาได้แต่คือว่าในคือว่าทุกอย่างที่ก่อนทำบุกกำลังจะบอกว่าเขามีลายลักษณ์อักษรใช่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ทำเลยใช่ฮะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างพ่อแก่เนี่ยคือสิ่งที่เป็นบรมครูถูกไหมฮะครับค่ะคือทุกคนน่ะรู้ผมเนี่ยในฐานะที่เคารพและบูชาพ่อแก่นะครับว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพ่อแก่สอนให้มีสติคุณต้องดูก่อนว่าเจตนาของหมอปลาเขาทำเพื่ออะไรแล้วตอนที่เขาลงโซเชียลนี่หนูพูดเป็นกลางนะในฐานะที่หนูเป็นผู้เสพสื่อนะครับหนูคนนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาเขาคืออะไรแต่หนูแค่รู้ว่าทำไมเขาต้องเผาแค่นั้นเองครับก็คือนะครับเสียงที่เขาพูดมาหรืออ้างอิงมาในสื่อต่างๆนี่ก็คือพูดง่ายๆเช่นเลือดผ้าอนามัยประจำเดือนสิ่งพวกนี้ถ้าบอกตรงๆนะเผาเรื่องเผาหรือเรื่องทุบทำลายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องทำค่ะบางคนบอกว่าเอ้าไม่เอาไปล้างล่ะนะครับหรือไม่ก็จบไหมฮะเอาไปล้างก็จบอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งพวกนี้นะครับคือการออกสื่อก็ต้องออกในสิ่งที่เป็นจริงนะครับเออตัวนี้สำคัญมากครับผมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็ยังคาใจอยู่ว่าการทำแบบนี้ทำเงียบๆก็ได้นี่คะไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องออกรายการก็ได้นะฮะประเด็นนี้ล่ะว่าไงปู่ก็คือทำแบบไม่ต้องออกสื่อใช่ครับทำแบบไม่ต้องออกสื่อมันที่จริงเขาทำได้แต่คุณต้องเข้าใจด้วยนะเขารายการสัมภเวสีเขาต้องการสื่อให้สังคมได้เห็นการเรตติ้งนะครับว่าสังคมเมื่อเจออย่างนี้เกิดขึ้นคุณจะทำอย่างไรคุณควรที่จะทำยังไงถ้าอยากปู่บอกว่าต้องทำอย่างไรถ้าสังคมเจอเรื่องแบบนี้ตอนที่เขากำลังถ่ายทำรายการทำไมเขาไม่แจ้งว่าเนี่ยมีสิ่งไม่ดีเป็นของสกปรกเนี่ยอยู่ในเสียงพ่อแก่เขาก็เลยต้องมีการทำลายเพราะเขาไม่ได้แจ้งในตัวรายการนี่ถูกไหมฮะใช่ครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าที่เขาไม่แจ้งเพราะว่าก็บอกแล้วว่าบางคลิปไม่ได้นะบางคลิปเนี่ยเขาตัดออกไปนะครับแต่ว่าการที่ทำแบบนั้นคือหนึ่งเป็นเจ้าของก็คือคนที่เป็นป่วยไข้ทำให้เขาเห็นแล้วเขาสบายใจแล้วเขาหายไหมหายนะครับเขาหายนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมถามว่าคำว่ากตัญญูผมนั่งดูข่าวเพราะว่ากตัญญูการกตัญญูกับพ่อแก่โดยการที่บังคับบุคคลหนึ่งให้มาขอเข้ามาเหรอครับค่ะในเมื่อเขาขอโทษไปแล้วว่านะครับทุกคนในสื่อวงการทุกคนก็รู้หมดแต่ทีนี้ผมมองดูว่ามันเกินไปนะครับและอย่างนึงสายพ่อแก่ไม่เคยบังคับให้ใครมากราบไหว้ไม่เคยบอกว่ามึงจะต้องศรัทธากูนะครับคือในสายพ่อแก่จะรู้ดีถ้ามึงไม่ศรัทธาไม่ต้องมานะครับแค่นั้นเองเป็นยังไงถือว่าถ้าเราไม่ได้
กราบไหว้หรือว่าศรัทธาก็ไม่ต้องไหว้พ่อแก่อย่างนี้แหละฮะใช่ครับท่านไม่เคยบอกพ่อแก่ผมเรียนอยู่ในสายฤาษีมาเนี่ยผมบอกตรงๆว่าพ่อแก่ไม่เคยมีแต่เราศรัทธากันด้วยใจเราศรัทธาพ่อแก่ด้วยใจด้วยธรรมด้วยสิ่งที่เป็นวิทยาอาคมของท่านเพื่อสืบสานนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราแค่บอกว่าเรากตัญญูในการที่มาบอกว่าบังคับบุคคลนึงจะเอาคนไปบุกเขาหรือจะเอาคนไปคุยคุณบอกว่าคุยในสถานะแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะปัจเจกชนหรือแบบเสรีชนอะไรแบบนี้ผมไม่เข้าใจตรงนี้ตรงที่ว่าเอ้าทำไมเราไม่ไปเงียบๆมั่งอ่ะถ้าผมมุ่งกลับผมคิดว่าอ้าวแล้วทำไมคุณออกสื่อทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ไปเงียบๆมั่งอ่ะหนูขออนุญาตถามในมุมมองของตัวหนูนะคะอย่างปู่ก็ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างชัดเจนกรณีแบบนี้เคยเห็นก่อนหน้านี้ไหมคะครับผมมีฮะนะครับหมอปลาไม่ใช่เพิ่งทำแค่คลิปนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี60ค่ะนะครับก็มีนะครับเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนี่ยแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เป็นข่าวเขาไม่ใช่คนดังใช่ครับค่ะตอนนั้นนานแล้วนะครับและอย่างหนึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยในฐานะที่นะครับไปดึงทำไมครับไปดึงศิลปินมาตลกมาดึงศิลปินคนนั้นมาคนนี้มาซึ่งทุกคนเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาขอโทษแล้วและทางบรรณาธิการเนี่ยเขาก็ให้อภัยแล้วทุกคนเนี่ยคือเขารู้หมดแล้วคนทั่วโลกเขารู้กันหมดคุณจะบอกว่ายังไม่พอใจยังไม่สะใจยังไม่หนำใจหรอต้องให้เขามาขอเข้ามานะครับวันนี้ต้องถามปู่ก่อนดีกว่าว่าเรามาในวันนี้เนี่ยเราอยู่ฝั่งไหนครับผมอยู่ตรงกลางนะครับคือพูดง่ายๆว่าผมไม่เห็นด้วยกับครูที่จะไปร่วมไปบ้านหมอปลาเพื่อประโยชน์อะไรครับข้อกฎหมายเขาก็ไม่ได้เข้าตามมาตรา206บอกชัดเจน คุณจะเอาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงกว่านั้นเอามาเชื่อมเอามาสัมพันธ์กับประมวลกฎหมายไม่ได้นะครับคุณต้องยืนอยู่ในหลักความจริงนะครับและอย่างนึงเนี่ยในเมื่อเราเป็นครูผมเป็นครูโอ้คนนี้ขอโทษแล้วอภัยสิครับแล้วจะไปแล้วคุณคิดว่าคนไทยจะอภัยง่ายเหรอคะครับก็ถึงบอกไงฮะว่าทุกคนเขาให้อภัยหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือการให้อภัยเนี่ยคนบางกลุ่มยังไม่พอใจไงต้องออกมาขอขมาทีนี้การขอขมาผมถามสังคมนิดนึงนะครับแล้วคิดไปกับผมว่าวันนี้หมอปลาพรุ่งนี้หมอปลาจัดประลำพิธีจัดอะไรขึ้นมามีเสียงพ่อแก่ขมาเสร็จนี่คือขมานะขมาเสร็จปุ๊บตูมอีกวันนึงลุกขึ้นหมอปลาทุบอีกผมถามนิดนึงครับหมอปลาจะต้องไปขมาอีกไหมแล้วจะต้องขมาไปอีกกี่ร้อยครั้งอีกกี่พันครั้งในเมื่อเขาก็ทำตรงนี้อยู่แล้วคือในทางพระพุทธศาสนาถ้ามันเกิดสิ่งไม่ดีกับอะไรที่มันเป็นของที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากการเผาแล้วมันต้องทุบด้วยเหรอฮะครับทุบสิครับผมไม่ใช่เทวดานะครับสมมติอยู่ในรูปปั้นนะครับที่เขาถ่ายออกมาให้ดูเห็นไหมฮะมีทั้งดินเจ็ดป่าช้ามีทั้งกระดูกนะคุณจะมาอ้างบอกไปกระดูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรอใช่ไหมถ้าลื้อกันจริงๆใช่ไหมเรารู้กันคือเผาแล้วก็โดนทำลายเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ครับถ้าคุณเอามือล้วงเข้าไปได้ไหมล่ะครับปูนอย่างนั้นเอามือทะลุเข้าไปได้ไหมแล้วไปหยิบมันออกมาได้ไหมถ้าไม่ทุบแล้วทำไงครับก็คือเป็นการทำลายไปเลยเผาแล้วก็ทุบอีกรอบนึงเลยใช่ครับก็ต้องทำเหมือนผมอ่ะผมทำพระพุทธรูปอยู่ไม่ตรงสเปคผมไม่ต้องกรณีว่ามีของไม่มงคลหรอนะไม่ถูกสเปคผมทุบเลยเอาทุบสิเผาไหมฮะเอาเสียงเงินแล้วว่าผมต้องการสเปคที่คือให้คนกราบไหว้สิ่งนั้นต้องดีที่สุดสำหรับประชาชนอ้าวถูกไหมนะครับและอย่างเนี้ยผมถามหน่อยทุกคนบอกว่ากตัญญูกตัญญูโดยการที่ไปบังคับเขาหรอมันใช่ไหมอ่ะผมในฐานะผมก็รักพ่อแก่ผมก็อยู่กับพ่อแก่มาแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างคนเราเป็นครูครับยกจิตให้สูงขึ้นอันนั้นได้ถูกต้องถ้าคุณจะไปบอกว่ากตัญญูโดยการไปบังคับคนเนี่ยอันนี้ไม่เรียกกตัญญูแค่เป็นการเอาชนะว่ากูเนี่ยจะต้องทำให้มึงขมาให้ได้ภายใน3วันถ้ามึงไม่ทำขมากูจะเอาคนไป300คนเอาไป10,000คนเอาไปแสนคนไปบีบเขาแบบนี้หรอมันใช่หรอมันไม่ใช่แล้วนะการพูดออกมาแบบนี้บอกว่าเป็นกลางปู่บอกว่าปู่เป็นกลางแต่เหมือนว่าปู่เอ็นเอียงไปอยู่อีกฝั่งเลยใช่ฮะจะถามบอกว่าผมเข้าไปเอ็นเอียงนี่คือผมพูดในหลักความจริงในสิ่งที่สื่อออกมาต่างๆคือผมเป็นคนที่ว่าตรงๆเลยคือพูดกันมาถ้าถามบอกว่าครูบาอาจารย์ทำถูกไหมไม่ถูกนะถ้าบอกว่าเป็นการบอกให้เขาไปขมาแล้วโดยการบอกว่าเอาคนไป300คนไปยืนหน้าบ้านเขาถูกหรอ
อย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือมุมนี้ที่เราค้างคาใจอยู่ว่าไปได้อย่างไรเข้าใจว่าปู่กำลังบอกว่าคนพวกนี้กำลังไปบุกลุกหมอปลายถูกไหมถูกแต่ทำไมปู่ไม่ออกมาอธิบายให้คนเหล่านี้ฟังว่าจริงๆแล้วความจริงนั้นมันคือแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ครับก็คือสื่อเขาออกไปหมดแล้วค่ะซึ่งทุกคนสังคมเขารู้หมดแล้วไม่ว่าเสียนก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวอะไรผมถึงบอกไงทำไมนะครับหมอปลาถึงออกมาให้สื่อต่างๆว่าในชั้นศาลเดี๋ยวคุณจะได้เห็นคลิปแล้วคุณจะร้องว่าอ๋อนี่เองสาเหตุคุณจะมาอ้างอิงบิดไปว่าเอ้ยหนึ่งทำไมคุณไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ทำไมคุณไม่ไปทำแบบเงียบๆคือตอนนี้เรื่องนี้กลายไปถึงรูปแบบรูปคดีแล้วเหรอคะครับผมถามว่าเป็นรูปคดีมันเป็นรูปคดีอยู่แล้วครับเพราะหมอปลาเขากล่าวชัดเจนนะครับว่าใครก็แล้วแต่พาดพิงเขาโดยที่คุณไม่รู้ข่าวความจริงไม่มีหลักฐานอะไรนะครับไปกล่าวเขาก็ฟ้องเอาแหละครับคือรูปคดีนี่ดูเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่รูปคดีนี่หมายถึงว่าการที่หมอปลาเนี่ยออกมาเผาเนี่ยก็กลายเป็นคดีด้วยไหมฮะไม่ครับมันไม่ได้เข้าอยู่ในคดีอยู่แล้วแค่รูปคดีก็คือมีคนไปกล่าวหาเขาก็เลยฟ้องกับคนเหล่านี้ถูกต้องฮะทีนี้ก็เลยไปว่ากันในชั้นศาลว่าเดี๋ยวมาดูหลักฐานกันในชั้นศาลดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยนี่เลยทำไมเขาถึงตอบว่าครับผมนี่ไงเพราะตัวนี้แหละจะกระจ่างแต่การที่ผมบอกตรงๆว่าในฐานะผมก็อยู่ในฤาษีผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับการที่เราเป็นครูบาอาจารย์หรือเราจะเป็นศิลปินเรารักพ่อแก่นี่ใช่ไหมการที่ว่าเราจะรักพ่อแก่ให้เขาเข้ามาคือคุณต้องทำให้ยังไงก็ได้ให้เขามาเข้ามาทั้งใจไม่ใช่ว่าเข้ามาตอนนี้เหมือนก็ขอโทษแล้ววันที่28วันที่29กูทุบค่ะจริงไหมจริงได้นะได้ทั้งใจไหมไม่ได้นะครับคนเราอย่าเอาพระเดชใส่เขาเอาพระคุณเอาคุณงามความดีอธิบายให้เขาคุณจะมาเสแสร้งจะมาบอกว่าผมคุยกันอย่างสุภาพจนผมยังให้เกียรติคุณอยู่นะผมยังให้เกียรติคุณอยู่นะแต่ที่จริงแล้วถ้ามึงไม่ให้เกียรติมึงก็คงจะถีบหน้ากูแล้วล่ะถูกไหมนะครับผมเคยเจอมากับตัวเองผมถึงรู้ไงถ้ามึงไม่ให้เกียรติกูก็อย่างที่บอกแหละกูก็ถีบหน้ามึงอ่ะถูกไหมล่ะตอนนี้เรื่องราวมันกลายเป็นวงกว้างไปแล้วนอกจากสมาคมมีสมาคมด้วยมีศิลปินด้วยมีคนที่นับถือและศรัทธาพ่อแก่เนี่ยออกมาเรียกร้องเยอะมากๆกลายเป็นวงกว้างเป็นการแตกแยกไปแล้วครับผมรู้สึกยังไงคะผมมองดูก็เป็นเรื่องปกติครับคือวิสัยของในโลกโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแล้วอันนี้คือเรื่องจริงคือจะฮือกันแค่แวบเดียวนะครับและสุดท้ายก็จะลืมไปพอผ่านไปสัก 2-3 ปีปุถุชนคนรุ่นหลังก็มาลือกันใหม่นี่คือคนที่เล่นโซเชียลจะรู้ดีว่าเดี๋ยวปีนึงมันก็จะดีติ้งขึ้นมาแล้วก็จะมาเล่าความกันใหม่คุณไม่ต้องอะไรมากหรอกครับถ้าสมมุติว่าหมอปลาผิดไปจับไอ้คนที่ใส่เสียแล้วเต้นแรปให้ดูหน่อยเนี่ยๆๆคนเนี้ยนะครับอันนี้ผิดแน่นอนพิธีไหว้ครูก็ไม่มีเอาเสียงพ่อแก่ไปครอบแล้วก็ไปเปิดเพลงแดนนี่ถ้าจับหมอปลาก็ต้องจับตรงนี้ด้วยครับไปลากมาให้หมดเลยไอ้คนที่ทำอย่างนั้นอ่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมนอกจากที่เราจะคุยกับปู่แล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการวิดีโอนะคะคุยกับหมอปลาพร้อมกันเลยดีกว่าไปอย่างนี้ดีกว่านะและตอนนี้นะคะแบบพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะตอนนี้นะทีมงานกำลังพยายามต่อสายนะคะโฟนอินนะคะวิดีโอคอลไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวสีแต่ในระหว่างที่เรารอสายค่ะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากข้อความใน Facebook ไลฟ์แตกค่ะระอุเลยนะคะเขาบอกว่าสิทธิ์ปู่มหามุนีทำดีเป็นเศรษฐีรักปู่ค่ะปู่เคยดีเบตกับหมอปลาแต่ปู่ก็ยังขอแยกออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะรวมไปถึงค่ะปู่เคยบอกว่าตอนแรกก็ไม่ชอบเหมือนกันที่หมอปลาทำแต่พอหมอปลาออกมาขอโทษแล้วปู่เลยให้อภัยค่ะอันนี้จริงไหมคะครับผมจริงๆแล้วผมเคยดีเบตกับหมอปลาเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงเมื่อก่อนนี้ผมเคยบอกว่าคนอย่างผมถ้าติคนผมติครั้งเดียวแล้วคุณกลับไปคิดเอาสังคมในโลกเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงมีทั้งดีทั้งชั่วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ว่าจะไปเหมาคนไหนหรือเหมารวมหมดเลยไม่ได้คุณต้องเจาะเป็นรายบุคคลหมอปลาก็ฟังผมนะครับผมก็บอกไว้ว่าผมติเพื่อสร้างสรรค์อยากให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขหมอปลาก็จบไปแล้วดีเบตตรงนั้นจบไปแล้วหมอปลาก็เข้าใจแล้วโอเคนี่คือเขารู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมฮะแล้วอย่างครั้งนี้ครั้งแรกผมไม่เห็นเนี่ยตอนที่หมอปลายังไม่ได้ขอโทษนะผมก็ดีเบตว่าหมอปลาไปคุณทำไม่ถูกนะคุณทำอะไรที่เผาที่ปู่เห็นเนี่ยปู่ยังไม่รู้ความชัดเจนของเขาถูกไหมใช่ครับแต่หลังจากที่รู้ความชัดเจนแล้วปู่ถึงกลับ
ข้าใจเป็นแบบเข้าใจเลยว่าเออเฮ้ยเขาขอโทษเว้ยแล้วจากเขาขอโทษอู๋ว่าไงบ้างครับผมก็ให้อภัยสินะครับผมเป็นครูผมก็ต้องให้อภัยเออโอเคผมก็รักพ่อแก่แล้วตอนนี้ค่ะผู้ชมครับหมอปลานะมือปราบสัมภเวสีอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีหมอปลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิดีโอคอลนะคะกำลังขับรถนะคะต้องบอกหน้าว่าตอนนี้ค่ะหมอปลาอยู่ในรายการคนดังขอโชว์ตังชนะแบบไทยแลนด์มีเล็กซี่มีโบกัสแล้วก็แขกรับเชิญของเราปู่มหามุนีนะคะวันนี้ค่ะเราขอนะให้หมอปลาเนี่ยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นไงครับหมอปลาพี่มันเป็นแบบนี้คือครอบครัวเนี่ยโดนพวกร่างทรงอ่ะหลอกนะฮะระยะเวลามาหลายปีแล้วก็มีการให้ตั้งศาลเพียงตาอยู่ตรงทางเข้าบ้านนะฮะแล้วก็มีการเอาเศียรอะไรของเขาอะที่ว่าเป็นพ่อปู่เนี่ยในครอบครัวนี้แล้วคิดว่าเขาจะหายจากอาการคนโดนผีเข้าทีนี้พี่เข้าใจไหมคือคนครอบครัวนี้คือมีอาชีพทำนาทำไร่นะไม่ใช่มีอาชีพเป็นนักแสดงอะไรด้วยและสิ่งที่เขาโดนหลอกเนี่ยระยะหลายปีเนี่ยเขาหมดเงินไปเยอะทีนี้เขาก็ขอร้องให้ผมเนี่ยกับทีมงานเนี่ยลงไปช่วยเหลือเขาค่ะเมื่อเราไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือมีผ้าอนามัยที่เอามาป้ายอยู่ในเศียรอันนั้นที่บอกว่าเป็นพ่อครูอะไรเขาที่ว่ามาปกปักรักษาในครอบครัวเนี่ยคือถ้าคนมันคิดเป็นอ่ะมันต้องรู้แล้วว่าการที่จะบูชาของสูงเนี่ยมันต้องบูชาบนบ้านใช่ไหมไม่ใช่อยู่ชายถนนทางเข้าบ้านนะฮะแล้วก็อธิบายให้กับทุกคนฟังนะฮะทีนี้ยังเรื่องขอโทษเนี่ยทางบริษัทเราก็ทำหนังสือไปที่เพจแม้กระทั่งช่องที่ผมสังกัดแม้วันนั้นผมไปออกช่องอีกช่องหนึ่งผมก็ทำเรื่องขอโทษไปหมดแล้วแต่ผมก็จะว่าอีกกลุ่มบางกลุ่มยังไม่พอใจคือเขาอธิบายว่าผมก็ไม่สามารถหลอกที่ทำให้คนทุกคนน่ะพอใจเด็กเหมือนทุกคนอ่ะผมไม่มีติดทำได้หรอกพี่เชื่อเด็กให้มนุษย์คนไหนเองจะให้คนอีกกลุ่มหนึ่งพอใจแล้วทุกกลุ่มเนี่ยไม่มีทางหรอกใช่ไหมฮะแต่เราก็ทำไปหมดแล้วพี่เราก็ทำหมดแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นนะครับนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีความคิดที่แตกแย้งกันขัดแย้งกันอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยถามมาตรงๆเลยหมอปลาค่ะว่ามีผ้าอนามัยอยู่ในเศียรจริงหรือไม่คะจริงสิครับคุณพี่ค่ะครับพี่แล้วที่สำคัญนะถ้าใครเคยติดตามรายการผมเนี่ยมันจะมีหลายเทปที่เราไปช่วยเหลือบ้านที่มีเสียงพ่อแก่เช่นบ้านลิเกหรือไอ้พวกคุณนันตศิลป์เนี่ยก่อนจะทำพิธีเรายกมือกราบเสียงพ่อแก่ก่อนนะพี่หรือพี่บางเทปเขาบอกว่าเขาไม่อยากบูชาแล้วเราก็เอาเสียงแค่ไปถวายวัดซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยพี่ขอโทษมันมีผ้าอนามัยและมีประจำเดือนป้ายเนี่ยเรียกจะให้ผมประกาศขอขมากับสิ่งที่สกปรกโสโครกอ่ะพี่ใช้อะไรคิดอ่ะคือเพราะอันนั้นมันคือสิ่งสกปรกแรกผมไปกราบขอพี่ว่ามันใช่ไหมผมถามกลับเพราะนั้นผมก็ขอโทษแล้วว่าถ้าที่ปรากฏไปเนี่ยมันอาจจะทำร้ายจิตใจแล้วก็กราบขอโทษไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันเริ่มล้ำเส้นไปแล้วพี่เริ่มล้ำเส้นแล้วว่าให้ผมไปกราบเสสวะสกปรกผ้าทำไมกับประจำเดือนนี่นะอุ้ยพี่ผมก็ใจผมก็เกิดจากช่องคลอดแต่อันนั้นมันไม่ใช่อ่ะพี่เข้าใจไหมฮะค่ะตอนขอแยกข่าวนี้ดีกว่าตอนที่กำลังเป็นกระแสเลยนะคะวันแรกทำไมหมอปลาไม่ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของกรณีผ้าทำไมคะพี่ชี้แจงไปแล้วครับวันแรกเลยเราก็ชี้แจงไปแล้วนะครับพี่ค่ะครับหมอปลาอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังถกเถียงกันอยู่เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นการสร้างกระแสทำให้รายการดังหรือเปล่าพี่ผมไม่จะมาสร้างกระแสหรอกเพราะชีวิตผมว่าแต่ละปีผมโดนข่าวทุกปีพี่เข้าใจไหมข่าวลือว่าตายมากข่าวลือว่าล่ามโซ่ใครว่าโอ้ยติวผมทุกปีมันเรื่องปกติอย่างพี่อันนี้เป็นการเลื่อนที่เครดิตมากกว่าครับแล้วอย่างเขาบอกว่าอย่างรายการเนี่ยมีการเตรียมกันกับหมอปามีการรู้กันมีการแบบว่าจัดฉากกันเกิดขึ้นอันนี้อยากจะให้เคลียร์หน่อยค่ะพี่ครับทุกอย่างไม่มีการจัดฉากไม่มีการเตรียมคือรายการที่ผมทำทั้งหมดเนี้ยผมไม่มีสคริปต์เราต้องลงพื้นที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ก่อนตกทุกข์ยากคือทุกอย่างมันจะมีคนถ่ายวิดีโอบางคนก็ไลฟ์สดมันก็มีหมดนะฮะเพราะเลยไม่ปกปิดแล้วไม่ถ่ายที่ห้องสตูดิโอพี่
เข้าใจไหมฮะค่ะที่จะเห็นบางแม้กระทั่งบางเทปรายการไม่ออนแอร์แต่ทำไมมันมีภาพปรากฏเพราะคนเหล่านั้นเขาไปถ่ายเก็บไว้ช่วงที่ว่าผมไปช่วยเหลือเขาอันนี้มันไม่มีสคริปต์มันไม่มีบทหรอครับรายการที่ผมทำอยู่เป็นรายการที่ไม่มีบทนะคะไม่มีสคริปต์ที่เตรียมไว้ก็คือสดๆเลยให้เห็นกันแบบนั้นเลยสดๆเลยแม้กระทั่งรายการญี่ปุ่นรายการต่างๆต่างประเทศขอถ่ายแล้วอ่ะเราก็ให้ความไปดูเลยว่าตั้งแต่ผมออกจากบ้านผมไปช่วยเหลือคนมันเป็นไงประเทศญี่ปุ่นนี่มาบ่อยมากพี่ครับนะคะอย่างเนี้ยคือเราเคลียร์แล้วเราออกมาแสดงเจตนาแล้วและจะต้องเคลียร์และต้องแสดงเจตนาไปอีกนานแค่ไหนครับหมอปาอันนี้ไงคุณเมื่อกี้ไงการจะทำให้คนเราพอใจเราทุกคนเนี่ยผมว่าไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกแต่ผมถือว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่เขามีปัญญาเขาวิเคราะห์ได้เนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่หมอปาทำไปเนี่ยมันเพื่ออะไรพี่ก็เจ๋งฮะค่ะคือเอาง่ายๆเลยพี่ไอ้วันที่แถลงข่าวนะฮะผมก็ดูนิดนึงแต่ศิลปินบางคนผมก็รู้จักแต่บางคนไม่รู้จักแต่ผมไปเซิร์ชดูอ่ะที่ไปเช็คประวัติครับพวกนี้ทำอะไรครับทำเครื่องรางของขายพวกเอาเศษมนุษย์บ้างพวกทำตุ๊กตาลูกเทพคือรู้แล้วคนพวกนี้มันเสียผลประโยชน์คือพี่ขอโทษนะไม่ได้เอ่ยชื่อไทยพี่ต้องไปดูภาพแล้วพี่ไปดูรายชื่อแต่ละคนดีครับบางคนก็อาจจะรู้จักมันหรือไม่รู้จักแต่ให้ไปเช็คเลยว่าแต่ละคนอ่ะทำอาชีพอะไรทำไมถึงต้องออกมาเรียกร้องอะไรกันขนาดนี้นี่นะฮะและอีกหนึ่งการเรียกร้องค่ะเขาบอกว่า3วันถ้าหมอปาเนี่ยไม่ออกมาขอขมาไม่ทำพิธีเนี่ยอาจจะมีการไปบุกที่บ้านเตรียมวิธีการรับมือยังไงบ้างคะพี่ผมไม่เตรียมพิธีการหรอกพี่ผมอยู่กับสองคนผัวเมียผมไม่ใช่นักเลงที่มาสร้างภาพผมไม่ใช่นักเลงคืออันนี้มันต้องอยู่ที่กฎหมายพี่ครับพี่เข้าใจไหมฮะคือทุกคนต้องเคารพกฎหมายพี่ไม่ใช่เคารพกฎหมู่ไม่ใช่ว่าคุณตัดสินคนโดยเอาความรู้สึกของคนมาตัดสินเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาเรียนเขาสอนหรอกพี่เขาต้องใช้กฎหมายที่เขาเล่าเรียนกันมาหลายปีในการตัดสินคนจริงไหมครับค่ะพูดอยากจะทำอะไรหมอปลาไหมคะใกล้ใกล้สามวันแล้วอะหมอปลาก็พรุ่งนี้แล้วว่าหมอปลาต้องมีเจ้าหน้าที่หรืออะไรมาคอยคุ้มกันนะพี่ผมไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่หรอกเพราะว่าผมคนธรรมดาผมไม่ใช่มาเฟียพี่นะคะถ้ามาก็คือชี้แจงกันละกันนะคะอะถามต่อเลยมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนๆค่ะหมอปลาค่ะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหมอปลาไปทุบเสียนพ่อแก่พญานาคอีกมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่มันไม่ใช่พญานกพญานาคอะไรหรอกพี่มันคล้ายๆเสียนผู้เฒ่าเต่าในการรับคนบอลจะได้ใครเป็นแบบแล้วก็จะมีลูกแก้วทั้งเจ็ดซึ่งครอบครัวเนี้ยก็โดนและอักษรหลอกเหมือนกันพี่บุญไปกี่หมื่นก็ไม่รู้บอกว่าให้มาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเอาดวงวิญญาณคนตายเนี่ยไปสถิตอยู่ตรงนั้นและคนสุดท้าย2ปีตายไป3ศพซึ่งเมื่อเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็ปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษาแม้กระทั่งพระว่าจะไงจะเอาไปถวายวัดก็ไม่เอาสุดท้ายก็มาลงที่ผมตอนที่เราจะช่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วยทุบหน่อยเถอะเพราะเขาก็ไม่ไหวแล้วเจอเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งแล้วเมื่อจบชุบไปแล้วพี่ครับมันเจอดินเจ็บประช้ามันเจอเท่ากระดูกมันเจอฟันคนตายผมถามว่าแล้วก็เจอไอ้พวกพระหักหักแต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งแต่เงินเนี่ยเราก็เอาเงินส่วนนั้นอ่ะไปถวายวัดเพื่อบำรุงศาสนาต่อไปคือใช่ไหมฮะและที่สำคัญพี่ขอโทษนะมันมีอยู่9รายชื่อมีชื่อนามสกุลแต่ไม่มีบุญไปเกิดผมก็ถามกับครอบครัวด้วยว่าไอ้9รายชื่อแต่มันมีอยู่7รายชื่อที่นามสกุลเดียวกันผมก็ถามว่ารายชื่อทั้ง9รายชื่อนามสกุลเนี่ยเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพอสืบไปสืบมามันเป็นการสาดแช่งคนเหล่านั้นอีกว้าคือนะฮะพี่คิดดูว่าตอนนี้สังคมแบบมันมีไอ้พวกนรกสุกมาเกิดเนี่ยเยอะแยะมากมายที่แฝงว่าท่านนี่เป็นคนดีเป็นคนดีของสังคมแล้วฉันช่วยเหลือคนนะแต่ผมบอกเลยว่าคนเราอ่ะดีแต่พูดให้ดูที่การลงมือทำดีฝ่าไม่ดีคือทุกคนอ่ะพูดจาให้ตัวเองดูแต่สิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันตรงข้ามหรือเปล่าล่ะบอกให้คนรู้เกียรติคนนี้นะฮะแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันให้เกียรติเหรอผมบอกแล้วว่าคำพูดทำให้คนมันสวยหรูได้แต่การกระทำนั้นนะพี่มันจะเป็นตัวบ่งชี้วัดว่ามันสวยหรูหรือไม่สวยหรูอ๋อนะคะเขาบอกว่าหมอปลาค่ะเขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่มักจะไปทุบเป็นมือทุบไปแล้วอ่ะคะ
พี่เราทุกข์เฉพาะจุดที่มันมีผลกับชีวิตของเขาอย่างคนเหล่านี้เขาไม่กล้าอย่างเช่นผมไปขุดขวบเนี่ยเขาไม่กล้าขุดเขากลัวจะมีอาถรรพ์เราก็ทำให้เขาครับโดยที่เขาก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเข้าใจไหมฮะนี่คือทุกอย่างที่เขาให้อนุญาตให้เราทำให้เขาไม่ใช่ว่าเราไปเจอของใครแล้วเราทุกข์มันไม่มีหรอกครับพนันนะครับพนันมันติดคุกแต่หาไปแล้วนะคะนี่คือการฟีดแบ็กหน่อยได้ไหมคะหลังจากที่มีการทุบหรือว่าทำลายของที่เขาเรียกว่ามันมีมนต์ดำถูกไหมฮะชีวิตเขาเหล่านั้นดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับพี่เพราะว่าทุกชีวิตที่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาต้องดีขึ้นเรามาช่วยเหลือคนมนุษย์ที่เขามีความทุกข์ยากและคนที่กำลังโดนไอ้พวกร่างทรงจอมปลอมมาหลอกลวงเขาเนี่ยพี่มาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหมอปามีวิธีรับมือกับร่างทรงปลอมยังไงคะพี่ผมรับมือกับเขาไม่ผมก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาโดนหลอกต่อไปขณะที่ค่ะพี่จะมาเพราะคนเหล่านี้คือเขาแอบอ้างอย่างจริงๆต่างๆเพื่อความเชื่อแล้วต้องช่วยเหลือคนที่เขาเชื่อในสิ่งที่ผิดเนี่ยให้เขาเชื่อในสิ่งที่มันถูกต้องแค่นั้นแหละครับพี่นี่คือสิ่งที่ผมกำลังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้อยู่ครับหมอปลาต้องถามกันแบบนี้ด้วยนะคะว่าหมอปลาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือบุคคลหลากหลายบุคคลแล้วชีวิตตัวเองล่ะดีขึ้นยังไงบ้างหรือแย่ลงยังไงบ้างพี่ชีวิตผมก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรอกเพราะเขาว่าดีขึ้นหรือแย่ลงอ่ะมันวัดตรงไหนไม่ได้แต่ถามว่าชีวิตผมมีความสุขมากๆที่ได้ช่วยเหลือคนตรงนั้นมากกว่าค่ะผมมีความสุขมากที่ทำให้คนที่ก็มีความทุกข์ก็มีไปยิ้มตรงนี้แหละครับที่มีคุณค่าในชีวิตผมแต่ไอ้เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะพ่อเมียผมรวยนะนะคะทองแล้วไอ้เรื่องชื่อเสียงมันกินไม่ได้หรอกค่ะจากประเด็นนี้ล่ะส่งผลกระทบอะไรกับหมอปาบ้างพี่ไม่มีกระทบหรอกถ้าคนมันมองด้วยปัญญาถ้าคนที่ไม่มองด้วยการเสียผลประโยชน์ไม่มีผลกระทบเลยทุกอย่างก็ยังช่วยเหลือคนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเหนื่อยที่จะต้องมาอธิบายของสื่อบ่อยๆพี่แค่นั้นนะครับถามว่าท้อไหมไม่เคยท้อแต่ถ้าเสียเวลาจากที่เราต้องช่วยเหลือคนเราต้องมาอธิบายให้กับคนที่ไม่เข้าใจฟังไม่ก็แต่บางคนไม่เข้าใจฟังและเกิดเหตุผลนั่นโอเคแต่บางคนฟังแล้วไม่มีเหตุผลมันก็เสียเวลาเปลืองน้ำลายนี่จริงหลายๆคนแฟนรายการเป็นห่วงเรื่องของหน้าผากหมอปลาเขาบอกว่าหน้าผากเป็นอะไรอ๋อพี่หน้าผากนี่แหละว่าจะไปหาหมอดูอยู่แล้วมีเรื่องก่อนก็ต้องเสียเวลาอธิบายอยู่นะครับคือไปหาหมอรอบหนึ่งแล้วมันไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่ได้เป็นที่วิสุวิเศษวิโสอะไรหรอกพี่ก็คือมนุษย์ธรรมดานี่แหละนะคะตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเรามาเยอะมากหมอปลาขาเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้หมอปลานะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้หมอปลาค่ะเป็นกำลังใจ FC หมอปลาสู้ๆเป็นกำลังใจให้หมอปลา FC หมอปลาหมอปลาสู้ๆนะคะหมอปลาสู้ๆหมอปลาผมเอาใจช่วยนะครับใช่ครับหมอปลาพูดถูกทุกอย่างเลย FC หมอปลาหมอปลาเป็นคนดีมากๆมีผ้าอนามัยหรือไม่มีผ้าอนามัยไม่ต้องไปถามเจ้าของบ้านเขาให้เขาได้ยืนยันเป็นกำลังใจให้หมอปลาค่ะหมอปลาเป็นคนดีจริงๆเราเป็นคนแถวบ้านหมอปลาเองตาที่สามนะคะของหมอปลาอยู่ที่หน้าผากหรือเปล่าไม่ใช่ที่ตาที่สามผมเอาไปคิดตาก็เห็นไม่เห็นนะคะนี่ชัดเจนนี่แฟนรายการเขาถามมาหมอปลาแถลงได้ดีมากๆพูดได้ดีมากๆเอาประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าคือชอบหมอปลา FC หมอปลาหมอปลาอยากจะบอกอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งมีทั้งคนที่รักหมอปลามีคนที่ไม่ชอบการกระทำในครั้งนี้เลยอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างผมอยากจะบอกว่าพี่ผมแก้เป็นมนุษย์คนเดียวคนหนึ่งที่อยากจะทำดีนะตามรอยที่พ่อหลวงท่านสอนเอาไว้ใช่พี่และจะให้ผมทำให้ถูกใจคนไทยทั้งประเทศอ่ะผมทำไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าทำให้คนส่วนใหญ่ทำผมทำได้และผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เขารู้ว่าสิ่งที่หมอปลาทำเนี่ยทำเพื่อตัวเองหรือครอบครัวหรือทำเพื่อสังคมทุกคนรู้พี่ทุกวันนี้ผมไม่เคยทำอะไรให้กับผมพ่อต้องทำไปดูได้เลยลูกสาวก็ขายก๋วยเตี๋ยวน้องสาวเป็นช่างเสริมสวยไม่เคยทำอะไรให้กับครอบครัวนะพี่ขึ้นมาผมทำให้กับคนทุกคนที่ก่อนจะร้อนที่ไปเช็คกันเลยถ้าผมทำให้กับครอบครัวผมเองอ่ะพ่อผมตะปูฝรั่งติดดูทำไมอ่ะทุกวันนี้แกก็ต้องไปดูพี่ดูวิถีชีวิตผมเด็กทุกคนเหมือนเดิมไม่มีใครรู้หลาหรอกแต่มีอาจจะผมรู้หลาก็ผมได้ภรรยารวยที่นี่พี่ผมอ่ะค่ะ
แบบนี้เลยนะคะอ่ะเขาบอกมาแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้หมอปลาค่ะคนเราย่อมเห็นผลดีค่ะและเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าหมอปลาช่วยพวกเราจริงๆค่ะรักษาโรคที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อราในสมองแต่หมอปลาสามารถรักษาเราให้หายได้แต่โรงพยาบาลรักษาเราไม่หายเคสนี้เกิดอะไรขึ้นคะหมอปลาพี่เคสมันมีหลายเคสแต่ทุกเคสนะครับผมจะย้ำว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลก่อนแต่ถ้าเมื่อโรงพยาบาลถือว่าเขาสิ้นสุดการรักษาตรงนี้มันเป็นทางออกสุดท้ายไม่ใช่ผมไปแย่งคนเหล่านี้มาคือทุกเคสผมให้ไปโรงพยาบาลทุกเคสนะพี่ครับนะคะย้ำแบบนี้เลยเขาบอกว่าหมอปลาช่วยคนมานานแล้วก่อนจะมาดังซะอีกเป็น FC หมอปลามา 6-7 ปีแล้วด้วยรักหมอปลาเป็นกำลังใจให้หมอปลาทีมหมอปลารายการของเราค่ะตอนนี้นะแขกรับเชิญเนี่ยมีปู่มหามุนีด้วยปู่มหามุนีอยากจะบอกอะไรหมอปลาหรืออยากจะคุยอะไรอยากจะดีเบตอะไรกันบ้างครับผมก็นะครับก็อยากจะฝากไว้กับหมอปลาด้วยว่าคือทุกสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในความเป็นจริงของโลกอยู่แล้วมีคนดีก็ต้องมีคนเลวมีคนชมก็ต้องมีคนเกลียดซึ่งเป็นเรื่องปกติครับนะครับเราก็ทำความดีของเราต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องพึงนึกไว้ตลอดว่าให้เป็นรายละบุคคลแค่ตรงนี้เองฮะนะครับคือใครผิดเราว่ากันไปตามผิดเลยใครถูกว่าไปตามถูกนะครับเราอย่าใช้การเหมารวมไม่ได้เลยตรงนี้สำคัญมากนะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับหมอปลาที่เคยดีเบตกันเมื่อก่อนนี้เห็นไหมผมบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเราไปเหมารวมหมดเนี่ยกับว่าเราเอาไฟเผาตัวเองนี่ไงฮะสุดท้ายพอหมอปลาฟังทุกอย่างก็จบหมดแหละเห็นไหมนะครับทุกคนก็เข้าใจกันหมดค่ะนะคะทางด้านหมอปลาก็เคลียร์ชัดเจนนะคะประเด็นร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องหยิบมาถกเถียงกันนั่นเองค่ะวันนี้นะต้องกราบขอบพระคุณค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะคะที่สละเวลาในการวิดีโอคอลชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณหมอปลามากๆค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหประเด็นนี้นะคะยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากๆนะคะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดของเราค่ะเพราะยังมีประเด็นร้อนๆอีกนะคะเขาบอกว่าโอ้โหชอบหมอปลาที่สุดใครเคืองนะคะเราโกรธเลยเป็นเชื้อราในสมองไปหาหมอได้แต่มอร์ฟีนมาค่ะไปหาหมอปลา5วันหายเลยผมโตแล้วแยกแยะออกครับทีมหมอปลา FC หมอปลาเบื่อนะคะเขาบอกว่าเบื่อพวกเกาะกระแสเยอะกันจริงๆสู้ๆค่ะหมอปลาสู้ๆค่ะส่งกำลังใจให้หมอปลาค่ะฟังอย่างนี้แล้วฟังวิดีโอคอลหรือว่าการพูดคุยกับหมอปลาแล้วปู่รู้สึกไงบ้างคะที่เขาออกมาเคลียร์ก็คือนะครับผมออกมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเขาทำถูกทุกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยนะครับคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะดึงคนอื่นดึงคนนู้นดึงคนนี้เพื่อจะมามีส่วนร่วมในการที่จะให้เขาไปขอขมาซึ่งสิ่งตรงนี้คุณทำโอเคทุกคนอาจจะมองดูว่าคุณเนี่ยโอ้โหรักพ่อแก่มากคุณมีความศรัทธาในพ่อแก่มากแต่คุณไม่มองในโลกความเป็นจริงว่าการทำอย่างเนี้ยมันเป็นการผิดหลักการตรงที่ว่าเปรียบเสมือนคุณไปบังคับเขานะถูกไหมสามวันอ่ะให้กำหนด3วันคุณไปบังคับเขานะมันก็คือได้เขาก็ทำได้แต่พรุ่งนี้เขาทุบอีกนะก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาก็จะทุบอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องขอขมาอย่างเงี้ยคือจะทำรายการอะไรที่เกี่ยวกับพ่อแก่หรือจะเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่คนไทยเคารพเพราะว่ามันเป็นงานของเขาแล้วก็ทำออกมาเนี่ยคือเพื่อแสดงให้สังคมว่าเราเจตนาช่วยเหลือคนนะอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะเราขอโทษนะแต่เราก็ต้องช่วยเหลือคนเราเอาประโยชน์ของมนุษย์เพราะเราอยู่ในโลกปัจจุบันมนุษย์สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกกับทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ามีทั้งหลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่าเหมารวมนะครับว่าครูบาอาจารย์ทั้งประเทศไทยจะไม่ชอบไม่ใช่ผมคนหนึ่งแล้วล่ะครับลูกหลานพ่อแก่ผมบอกว่าครั้งนี้หมอปลาถูกอยู่แล้วนะครับเขาออกมาขอโทษทางเจ้านายเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเราในฐานะคนไทยลูกหลานพ่อแก่เป็นถึงครูบาอาจารย์ไม่ให้อภัยคนเลยครับทำไมจะต้องมาลึงลังจะไปบ้านกันทำไมถ้าเขาแม่ตานะเขาก็เปิดประตูให้เข้าแต่ถ้าเขาไม่แม่ตานะคุณต้องยืนตากร้อนตากไอ้นี่ทั้งนั้นเลยอ่ะ
นะครับผมก็ขอเตือนว่านะครับถ้าไม่จำเป็นเลยเนี่ยแต่ก็คงจะยากเนาะเพราะว่าไปก็อายไม่ไปก็อายก็อย่างที่บอกแหละนะครับข้อกฎหมายไม่มีศาลไหนครับที่ออกหมายเขาเรียกว่าใบอะไรนะเข้าบ้านคนนะครับนั่นแหละไม่มีเขาไม่มีข้อกฎหมายที่จะว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้ค่ะครับแล้วก็เจอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่เดือดร้อนอย่างนี้ได้ไหมครับแล้วก็เจอเสียงที่ไม่ว่าอะไรปู่จะเผาแล้วก็ถ่ายโซเชียลไหมครับไม่ครับผมไม่มีหน้าที่ตรงนั้นครับของเขาทำสื่อแต่ของผมเนี่ยนะครับปู่เคยทำไหมไม่มีตัวปู่เองอ่ะไม่เคยเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมครับไม่เคยไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยนะครับคือเสียงพ่อแก่เนี่ยถ้าตามหลักอย่างที่เขาเล่ามาเขาบอกว่าอยู่ใต้กระไดนี่ก็ผิดแล้วอยู่ใต้ศาลเพียงตานี่ก็ผิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเสียงพ่อแก่เนี่ยคือจะต้องอยู่ในชั้นเทพอยู่แล้วคือรองลงมาจากเทพนะครับเขาถึงบอกไงครับประวัติความเป็นมาเขามีมาอย่าฟังแค่นิทานถ้ารู้ไม่จริงเพราะว่านิทานเนี่ยเล่ากันสืบมาหายไปทีละประโยคทีละประโยคจนมาถึงเราสุดท้ายประโยคเดียวก็ไม่เหลือนะครับเราถึงบอกไงศึกษาก็ต้องศึกษาให้จริงเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้ให้จริงแล้วลงมือทำไม่ใช่เอาแต่อ่านแล้วจำนะครับประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกำเนิดรากของฤาษีคุณต้องรู้ครับคุณจะนับถือพ่อแก่ทั้งทีคุณยังไม่รู้เลยแม่ของพ่อแก่คือใครคุณยังไม่รู้เลยพ่อแม่ของพ่อแก่คือใครแล้วคุณบอกว่าคุณศึกษาแสดงว่าคุณศึกษาไม่จริงได้แต่เขาเรียกว่าศรัทธาอย่างเดียวคุณกราบไหว้อย่างเดียวแต่คุณไม่เคยดูรากเลยกับคนที่คุณกราบไหว้ว่าเขาเป็นใครมาก่อนเขาเกิดมาได้ยังไงแล้วทำไมถึงมีตำนานนี่ไงถ้าผมบอกเนี้ยมีครูคนไหนตอบผมได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าศึกษาผมเนี่ยรุ่นเล็กสุดเลยนะ คือเป็นครูชั้นเล็กสุดเลยแต่ผมศึกษาตั้งแต่ต้นรากเลยว่ามันเป็นมายังไงฤาษีต้นแรกในจักรวาลในโลกนี้คือใครแม่คือใครพ่อคือใครไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนนั้นก็ตั้งมาพวงมาลัยไปแฝงไว้โอ้โหกราบใหญ่เลยไม่ใช่ครับจะกราบคนก็ต้องดูหัวนอนไปเท้าขอสักนิดนึงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะการมาในรายการในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานหรือว่าตั้งข้อสังเกตว่าปู่มหามุนีเตรียมกับหมอป้าเปล่าทำไมพูดไปในทิศทางเดียวกันจังเลยครับผมก็คือผมดูสื่อตลอดนะครับจะบอกว่าผมไปในทางทิศเดียวผมเอาความถูกต้องนะครับผมอยู่กับกลุ่มฤาษีมาก่อนผมอยู่กลุ่มพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก่อนนะครับถามว่าวันนี้ทำไมผมถึงพูดเรื่องหมอป้าเพราะผมวินิจฉัยแล้วว่ามันไม่ควรที่จะทำให้สังคมแล้วคุณไปดึงคนนั้นคนนี้มาเพื่อจะต้องการคำว่าขอขมามันถูกต้องเหรอมันใช่เหรอนะครับทำไมเราไม่ให้อภัยอ่ะยกจิตให้สูงคนไทยเนี่ยผมบอกให้นะครับความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาพ่อแก่ไม่มีวันลบเลือนและจะอยู่คู่โลกไปอีกนานไม่มีใครทำร้ายและไม่มีใครทำลายได้เลยเพราะอะไรครับสิ่งพวกนี้มันก่อเกิดด้วยใจไม่ได้ช่วยทรัพย์สินหรือวัตถุมงคลของพ่อแก่แต่มันอยู่ที่ศรัทธาของคนนะครับคุณต้องเข้าใจในจุดนี้ลึกๆก่อนแล้วคุณจะบอกว่าไอ้การที่เขามาทุบเศียรเผาเศียรทุบองค์จะทำลายพ่อแก่ได้เป็นไปไม่ได้คุณต้องศึกษาให้ลึกนะครับเคยมีครับในพุทธประวัติแม่เขาทำลายพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ใส่ร้ายก็เอาด่าก็เอานี้ก็เอาทำไมไม่เห็นนะก็ยังอยู่มาจนตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลานก็ถึงบอกอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทองแท้ก็คือทองแท้จะไปกลัวทำไมกับหลายหลายคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าปู่ออกมาแบบนี้ปู่เกาะกระแสเปล่าประเด็นร้อนๆเนี่ยปู่มาแสดงความคิดเห็นตลอดเลยครับก็คือปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสใครผมก็ดังอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะผมทำสื่อในเรื่องเกี่ยวกับเฟซให้ความรู้นำคนสวดมนต์ทุกเช้าเย็นผมมีสื่อนะครับผมก็ทำอย่างนี้คือประโยชน์ผมเห็นไงผมเล็งเห็นประโยชน์ในโลก Facebook ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลาเพราะว่ายุคนี้พระต้องเรียนจะให้มานั่งสวดมนต์ให้ญาติโยมฟังก็คงจะยากในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมเป็นคนธรรมดาผมทำได้หมดไม่จำเป็นที่ต้องสำรวมผมเป็นฆราวาสผมมีครอบครัวผมสามารถเห็นว่า Facebook มีประโยชน์สวดมนต์ให้เขาฟังอย่างน้อยๆครับลูกหลานคุณต้องบวชครับบางคนลางานได้7วัน15วันเขาสวดมนต์เป็นผมเป็นคุณเป็นพ่อแม่คนลูกฉันบวช7วันโอ้โหสวดมนต์เป็นเช้าเย็นเลยเป็นไงภูมิใจไหมภูมิใจเขาได้ไงส่วนที่สังคมได้เราต้องเน้นที่ประโยชน์สังคมอย่างที่หมอปาก็พูด คือเราต้องเน้นประโยชน์ที่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวถ้าอย่างกรณีบางเรื่องราวที่มันไม่ได้เป็นประเด็นดังปู่เข้าไปดีเบตเรื่องพวกนี้ได้ไหมฮะ
ครับหมดครับทุกที่นะครับคือเราจะคุยแล้วเราก็จะเอามาเป็นข้อคิดให้สังคมช่วยกันคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ถูกไหมเออคือทุกคนอย่าเอาความคิดตัวเองเอาความคิดคนอื่นผมเป็นครูผมยังต้องเอาความคิดจากลูกศิษย์เลยเฮ้ยอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ดีไหมเออครับก็ต้องปรึกษากันทุกฝ่ายไม่ใช่เอาแต่คิดว่าตัวเองมีความรู้บางทีบางสิ่งบางอย่างคนมีความรู้ก็โง่ได้เหมือนกันเขาถึงบอกไงสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังถูกไหมฮะนี่นะฮะข้อความใน Facebook ไลฟ์วันนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหปู่พูดได้ดีมากๆพูดดีมากเลยใจปู่หล่อมากๆไอ้ปู่พูดดีเว้ยวันนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้หมอปลาเป็นกำลังใจ ให้หมอฟ้าด้วยครับเงือบไปเลยไอ้พวกจองเวรไม่จบไม่สิ้นนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ็นมาข้างปู่เยอะมากๆเขาบอกว่าปู่พูดดีมากครับเมื่อก่อนน้อยครั้งนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่จะด่าปู่มากกว่าคือมันเป็นเวรกรรมนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับผมบอกตรงนะทุกคนถ้าตามผมตลอดจะรู้เลยว่ามีแต่คนด่าทั้งนั้นเลยทั้งที่เรื่องไม่ใช่ของผมนะแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะคนเราเจตนาดีการเวลาเปลี่ยนทุกคนจะรู้เลยว่าผมยืนข้างประชาชนแต่ไม่ได้เอาคนด่าใช่ไหมฮะเขาไม่เอาฮะปกติแล้วผมด่ากันเนี่ยในโลกโซเชียลผมด่ากันแรงนะแต่ก็คือด่ามาด่ากลับไหมฮะใช่ฮะด่ามาด่ากลับชัดเจนฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าคนอย่างผมเป็นครูคนผมไม่ด่าใครก่อนแต่ถ้าใครด่าผมผมคารวะฮะผมเป็นคนผมด่ากลับทันทีและผมไม่ไว้หน้าใครไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่ครับฟ้าเรื่องไหนผมไม่สนผมเอาความถูกต้องนะครับนี่ไงเขาบอกว่าให้ไปร้านวิวเลยค่ะปู่มหามุนีพูดทั้งเหตุและผลได้ดีมากๆเน้นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวปู่มหามุนีพูดดีถูกใจปู่กูมาดีว่ะวันนี้ศาสนาเน้นให้ปฏิบัติไม่ได้เน้นให้อ้อนวอนร้องขอมานไม่มีบารมีไม่เกิดหมอปลาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนดีอย่างหมอปลาหมอฟ้ามีอีกสักกี่คนมีอีกไหมรักปู่มหามุนีค่ะอันนี้ข้อความไม่ได้เตรียมนะคะเป็นข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาจริงๆปู่พูดถูกใจครับและปู่ก็รู้จริงขอโทษด้วยครับที่ป่วนปู่เมื่อก่อนปลดบล็อกผมด้วยครับปู่คุณคมกริชอ้าวยังมีการบล็อกอยู่ฮะครับก็คือใน Facebook ใช่ครับคือการบล็อกเนี่ยผมจะบล็อกเฉพาะคนที่แบบคือ1ไร้สาระเกินไปผมจะตรวจดูก่อน3คลิปถ้าคุณไม่มีสาระตรวจดูยังไงคะก็คือเขาเข้ามาคอมเมนต์ไงเขาเข้ามาคอมเมนต์ดูซิว่ามีข้อคิดให้กับเพื่อนๆสังคมที่เข้ามาฟังไหมผมไม่ใช่เอาว่าคุณจะต้องเข้ามาฟังผมหรือจะต้องมาเชื่อผมแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยแสดงความรู้และคอมเมนต์ที่ทำให้สังคมอีกฝ่ายหนึ่งและเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เขาได้ฟังข้อคิดจากคุณไม่ใช่โอ้เซฟไม่ขายโอ้ดีหรือยังวันนี้เต็มแล้วสิเต็มกราฟเลยคือคำพวกนี้บางทีเราเล่นได้แต่ก็พอเอาแค่พอสนุกพยายามเน้นให้ส่วนรวมอย่างน้อยๆรุ่นน้องเรามีลูกเรามีเราให้ทุกคนคิดว่าเราทำอะไรไปผลกรรมมันจะไปอยู่ข้างหน้ารอเราแล้วนะครับอยากให้มองนิดนึงว่าเราเล่นเป็นเวลาอย่างเช่นในกรณีปู่สวดมนต์ปู่จะขอเลยบอกอย่านี่นะเพราะเราอยู่ณต่อหน้าพระรัตนตรัยเราต้องให้เกียรติพระรัตนตรัยจะโกรธจะเกลียดปู่ไม่เคยโกรธไม่เคยว่าแต่ถ้าปู่สวดมนต์ขออย่าพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นเวรกรรมนะครับทั้งๆที่ปู่ก็เป็นคนธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชแค่มีความรู้แต่ก็อยากจะสอนให้สังคมว่าโซเชียลมันเป็นอะไรที่แบบหาความรู้ได้เยอะจริงๆถ้าเราใช้มันให้ถูกต้องแต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดอย่างที่บอกแล้วฮะผลกรรมมันไม่ได้ลงกับคุณที่คอมเมนต์มันอาจจะลงกับครอบครัวข้างๆคุณลูกคุณพ่อคุณแม่คุณหรือปู่ย่าตาทวดคุณนะครับนี่ไงฮะผลกรรมเนี่ยมันไม่เจาะว่าคนนั้นทำจะต้องไปเจาะคนนั้นแต่คนข้างๆคุณก็ซวยไปด้วยก็มีนี่นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราหลั่งไหลมากขอโทษด้วยนะครับปู่ที่เมื่อก่อนผมเกลียนปู่ก็พูดหมดแล้วถ้าเรื่องไหนเข้าหูเขาเนี่ยเขาก็พูดวันนี้ปู่พูดได้ดีมากๆปู่พูดเป็นกลางดีมากๆครับปู่เขาบอกว่าปู่พูดดีปู่พูดดีสุดยอดเลยเพราะปู่รักนะจุ๊บๆปู่เคยทำของใส่คนอื่นพระพุทธเจ้าเขาสอนไว้หรือเปล่านะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าบอกว่าผมทำของอ่ะนะครับผมทำของอะไรฮะของเล็กหรือของใหญ่ต้องดูก่อนของสั้นหรือของยาวเออสองสั้นหรือของยาวบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะจิตเราคิดไปเองเนาะนะครับถ้าบอกว่าผมไปทำร้ายคนเนี่ยนะครับโอ้โหผมเรียนมาทั้งชีวิตเลยคุณเป็นใครมีอิทธิพลถึงก็ต้องให้ผมไปทำแบบพิธีอะไรให้คุณเลยเหรอผมบอกตรงทุกวันนี้ผมทำทุกศาสนาพิธีเสน่ห์
นะครับในเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองผมทำอยู่นะครับแต่ทุกคนมีหลักฐานคือมีใบมาให้ผมถ้าคุณมีใบสมรสครอบครัวคนถูกกระทำไปผมตรวจดูดวงตกโอเคผมแก้ให้ตามศาสนาพิธีถามว่าผมจะเป็นแบบผู้ทรงอิทธิฤทธิ์หรือที่ออกมาต้องมาสั่นไม่มีผมทำตามศาสนาตามพิธีที่ครูสอนมาโดยเฉพาะคือเราจะไม่อวดอ้างสรรพคุณแต่อยากให้คนศึกษาและทุกคนที่ทำกับผมให้มาดูในเฟซแล้วปรับดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วผมจะบอกเขาเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มาผมจะสอนเขาไปด้วยและให้เขาสวดมนต์ตามไปด้วยเพราะอะไรฮะถ้าคุณไม่ดีพอจะให้เทวดาลงมาผมถึงบอกว่าให้คนเชื่อน่ะง่ายแต่คุณไม่สามารถที่จะทำให้เหล่าเทพเทวดามาโซฮกคุณได้คนเนี่ยง่ายพูดไปหวานๆตั้ง 4-5 คำนี่น่ารักนี่สวยคุณได้ทั้งใจแต่ถ้าคุณไปบอกว่าอุ้ยเทวดาหล่อเทวดาสวยเขาไม่ลงมาช่วยคุณหรอกนะค่ะความดีเท่านั้นครับความดีชนะทุกสิ่งนะครับซึ่งสิ่งตรงนี้สังคมรู้ดีนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างผมอยากให้พี่น้องคนไทยรักกันสามัคคีกันพ่อหลวงฝากไว้ว่าไงทุกคนจะต้องสามัคคีกันรักกันนะครับเราต้องตามพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันดีต่อสังคมเนี่ยไอการด่าว่าท้อมันเป็นเรื่องปกติในโลกนะครับแต่ก็อย่าให้มันล้ำเส้นอย่าให้มันเกินไปทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีสิทธิที่จะคิดมีสิทธิที่จะคิดต่างเหมือนกันหมดแต่อย่างน้อยๆก็ตีกรอบไว้สักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพูดถูกใจมากๆดาราตลกนะฮะมีข้อความใน Facebook ไลฟ์ค่ะดาราตลกไม่มีงานทำกันหรือเปล่าแต่ละคนถึงออกมาแบบนี้นะคะปูพูดดีมากๆให้ข้อคิดดีมากๆเลยวันนี้ปูตัดผมมาเมื่อไหร่ครับครับผมตัดได้ตอนปีใหม่ฮะเปลี่ยนฮวงจุ้ยเปลี่ยนคือแต่ว่าไม่ติดตามปูจริงเราใช่ฮะก็โดนบล็อกไงใครจะไปติดตามได้ล่ะก็ปูบล็อกอ่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วมีคนมาขอเยอะนะครับแต่คือผมเลือกไงอย่างเช่นน้องๆ นักเรียนเนี่ยผมจะบล็อกเลยเพราะว่าใช่ครับผมไม่อยากให้น้องมาหมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลโดยเฉพาะน้องอยู่ในวัยเรียนแต่ถ้าน้องเข้ามาดูเนี่ยโดยที่แบบไม่จับจ้วงหรือไม่อะไรเกินไปเนี่ยผมกลัวว่าน้องจะไปล้ำเส้นล้ำเส้นกับปู่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปล้ำเส้นกับพี่ๆที่เขาเข้ามาคอมเมนต์คือเขาอายุมากกว่าอย่างบางคนผมถามเนี่ยบอกอ่ะมึงไม่ไปถามคนพ่อคนแม่มึงผมอายุ40ในฐานะคือกูก็รุ่นพี่หรือรุ่นน้องของพ่อมึงต้องเข้าใจกูว่ากูอายุมากแล้วกูก็ตอบไปตามอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้หยาบคายแล้วก็ไม่ได้มีว่าจะไปด่าพ่อแม่ใครซึ่งมันไม่มีชื่อไม่มีอะไรอยู่เขาเรียกว่าสติปัญญาสอนให้คุณรู้จักคิดในเมื่อคุณด่าเขาได้คุณก็ต้องรับให้ได้นะถ้าเขาตอบโต้คุณต้องโอเพนน่ะนะครับก็ถึงถามว่าโอเพนยูมายคุณรู้หรือยังนี่ไงเขาบอกว่า FC ปู่มาเยอะมากๆจริงๆวันนี้เรียก FC กลับมาได้เยอะนะดูดีขึ้นมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้สู่6มากๆครับพูดดีครับมีเหตุผลดีวันก่อนยังด่าอยู่เลยไอ้กรวดเป็ดนะคะคนมาหาโง่อย่างเราก็อย่างเข้าใจหมอปลาเลยนะคะวันนี้ปู่นิ่งมากๆปู่เคยจิตไปนรกกับสวรรค์บ้างไหมอ๋อครับผมนะครับก็คือมันเป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัติซึ่งตรงนี้มันเป็นเอหิปัสสิโกโอปันยิโกคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนน้อมเข้ามาใส่ตัวบุคคลถ้าอยากจะเห็นนรกอยากจะเห็นสวรรค์สวดมนต์สิครับปฏิบัติสิครับและผมบอกให้นะครับว่าในโลกแห่งทิพย์เนี่ยนะครับผมเอาพูดสั้นๆให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนขี้อายถ้าคุณไม่อยู่คนเดียวอ่ะเขาไม่ออกมาให้คุณให้ใครเห็นหรอกเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาผีหรือนางมงนางไม้สวดมนต์มากๆปฏิบัติมากๆคุณอยากเห็นอะไรอธิษฐานเอาใช้วรจิตเขาเรียกว่าในทางปฏิบัติเรียกว่าสัญญาใช้สัญญาคุยกันคุณอยากรู้คุณรู้ได้ตัวเองแล้วไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเพราะไม่มีใครเชื่อคุณหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเชื่อคุณได้ก็คือคนที่ปฏิบัติด้วยกันเขาจะรู้เลยว่าวรจิตของคุณไปแบบไหนไปแบบไหนแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้นี่บ้าเฮ้ยนี่คุยคนเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะถึงบอกไงครับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันคนดีคนชั่วหน้ามือหลังมือดำสว่างทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ครับพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบให้เราแล้วมารพรหมเทพมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ทำไมเรายุคใหม่บอกว่าอ้างเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนของศาสนาแต่คุณยังกัดกันน่ะคุณยังทะเลาะกันน่ะนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณรักศาสนาโอ้คุณรักพ่อแก่แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้ออ้างอะถ้าคุณบอกไม่มองไปในอีกมุมนึงว่าเป็นการอ้างนะครับเขาก็อ้างเหมือนกันแหละอ้าวคุณก็อ้างอ่ะคุณบอกคุณรักพ่อแก่
คุณบอกว่าคุณรักพ่อแก่คุณรักเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารวมมารเทพพรหมอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะทุกคนทั่วประเทศเขารู้เขารวมได้แล้วทำไมล่ะครับพวกเราจะรวมกันอยู่ไม่ได้คนดีคนชั่วคุณก็ยังเดินอยู่เป็นธรณีไทยเพราะฉะนั้นปลอดให้อภัยกันและกันครับวันนี้ปู่พูดดีมากๆเขาบอกนะติดตามปู่ตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่เคยเกลียดปู่เลยสู้ๆนะคะปู่ใครเกลียดปู่แต่หนูรักค่ะปู่พูดดีมากๆเป็นกำลังใจให้หมอปลาด้วยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่ปู่มารายการปู่บอกหน่อยสิแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยอยากให้ปู่ปลดบล็อกต้องทำไงแสดงตัวใน Facebook Live หรือไงดีครับอ๋อครับผมนะครับก็ปลดบล็อกก็ปลดได้นะครับแต่ก็คืออยากจะบอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมอยากให้สังคมเนี่ยดูนานๆผมจะบอกเพื่อนกับ Facebook เสมอว่าคนเราดูกันต้องดูนานๆนะการเวลาทำให้คนเปลี่ยนเวลามันสามารถทำให้คนดีกลายเป็นคนชั่วคนชั่วกลายเป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างผมทำขึ้นมา Facebook เนี่ยเมื่อก่อนคนยังไม่กี่สิบคนไม่กี่พันคนทุกวันนี้จะ 200,000 แล้วนะครับก็คือบอกว่าอยากจะให้น้องๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดนั่นคือสิทธิของเราแต่บางทีเราต้องดูด้วยว่าเอ้ยเขาพูดเจตนาของเขาต้องการอะไรจากสังคมทุกคนถามผมอยู่ด้วยคุณต้องการอะไรสังคมอ้าวคุณมองไม่ออกเหรอคุณถามผมแล้วผมจะรู้ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวันนี้ผมดีใจนะครับว่าผมได้สื่อออกมาเนี่ยคือเมื่อก่อนผมโดนด่าอยู่ตลอดแต่ทำไมผมรับได้อ่ะผมรับได้ผมยอมไงผมยอมเจ็บนะครับผมยอมเจ็บเอาไว้ลึกๆแต่ผมเคยไหมที่เอาความเจ็บตรงนั้นมาแสดงให้สังคมเห็นทั้งที่ผมก็รู้ว่าตัวผมเจ็บแต่ผมยิ้มนะครับเพราะว่าผมนึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำดีย่อมได้ดีคือทำให้คนเห็นเนี่ยครับว่าวันหนึ่งวันใดเราจะต้องดีให้ได้ไม่ใช่เขาด่าแล้วมึงก็ทำเลวไปเลยไม่ใช่อันนั้นคือการประชดแต่เราทำแสดงให้เขารู้ว่าเราก็มีประสิทธิภาพเราก็มีความคิดเรารู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนกันครับก็อยากจะขอบคุณสังคมมากๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในสื่อต่างๆแล้วก็ฝากติดตามในเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์เพราะว่าสิ่งนี้ทุกท่านทำได้ไม่เสียตังค์นะครับอย่างน้อยๆท่านก็สวดมนต์และจิตใจท่านและท่านเอาไปวิเคราะห์เอาว่าการสวดมนต์ที่ผมบอกให้ท่านสวดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นในการดำเนินชีวิตวิถีพุทธคุณสามารถทำได้กันทุกคนและไม่เสียตังค์นี่ครับอีกนิดนึงดีกว่าบุกที่เราจะหมดรายการหมดเวลานะครับวันนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนไปบุกบ้านหมอปลาผมว่าไงบ้างโอ้โหผมไม่อยากจะมองเลยฮะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะผมสมมุติเลยนะผมเป็นหมอปลาพวกคุณมาผมในรายการผมก็บอกไปแล้วผมไม่คุยนะครับผมคุยเฉพาะคนมีปัญญาแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วคุณจะไปอะไรหน้าบ้านเขานะครับถ้าเขาแม่ตาไปแล้วได้อะไรไหมไม่ได้ครับผมกล้าการันตีว่าไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยถ้าหมอปลาเขามีแม่ตานะเขาก็เปิดประตูหยิบน้ำเย็นๆให้กินสักแก้วนึงแต่การวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมฮะโอ้โหครับคนอย่างนิสัยหมอปลาอยู่กันมาคือมองแค่คลิปอย่างเดียวก็รู้ว่าคนเขาเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วไม่มีราคาเขาไม่เอาเลยนะครับถ้าสมมุติไปยืนอยู่เนี่ยคุณพากันไป 300-400 คนไปยืนอยู่หน้าบ้านคือบอกว่าหมอปลาเนี่ยเขามีตังจ้างเขาเรียกอะไรนะรปภ.นะครับคุณไม่ต้องไปเฝ้าหน้าบ้านเขาหรอกคือเอาง่ายๆว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมขาก็ต้องรอติดตามตามข่าวแล้วกันนะคะเชื่อได้เลยว่าก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่หลายๆคนยังต้องติดตามเรื่องร้อนเรื่องนี้อยู่แน่นอนใช่ครับยังไงก็ยังเรื่องร้อนคือพูดง่ายๆครับถ้าทุกคนอ่านเกมออกก็คือจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นการแค่เอาชนะ คือถอยหน้าก็ไม่ได้เดินถอยหลังก็ไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าคุณเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คือต้องทำไปตามเนื้อผ้าอยู่เฉยๆดีกว่าถูกต้องฮะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นไหมคะอ๋อไม่มีฮะไม่มีครับเพราะว่าแต่ละคนที่ไปเขาก็บอกแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเขาพูดไปในรายการไม่รู้กี่ช่องคนมีปัญญาถ้าคุณมีสติถ้าคุณไปทะเลาะกันตรงนั้นผมบอกให้ใครทะเลาะคนนั้นเจ๊งนี่คือเรื่องจริงฮะสังคมเขากำลังจับตามองและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรนะฮะไปดึงหลายฝ่ายเข้ามานะครับแล้วเคยถามเขาไหมมึงดึงกูมึงถามกูบ้างว่ากูนี่เห็นด้วยกับมึงไหมนะครับดึงกูจังเลยให้กูมีโอกาสได้พูดด้วยหัวใจของกูเองบ้างนี่คือการแถลงข่าวนะคะภาพเมื่อกี้คือการแถลงข่าวค่ะบอกว่า3วันนะคะในการดีเดย์นั่นเองเขาบอกว่าชอบรายการนี้ชี้ชัดทุกประเด็นมากๆ FC เฝ้าบ้านหมอปลาอยู่ตลอดครับระวังข้อหาบุกเด้อหลวงปู่ครับพูดดีจังเลยรายการนี้ดีมากเดินทางสายกลางเหมือนมานั่งฟังเทศเลยครับสาธุปู่ปู่170กว่าคนที่ดูปู่ชอบปู่มากๆนะคะเขาบอกว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยปู่
อย่างกับแบบพูดจาขออนุญาตใช้คำนี้เลยเขาพิมพ์มานะคะปู่จังไรอ่ะแต่พอออกรายการทำไมวันนี้ปู่นิ่งมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกคนละลุกกันเลยอ่ะอ๋อครับผมคือที่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเมื่อออกไปอยู่อีกสถานที่นึงเปรียบเสมือนกิ้งก่าฮะคุณต้องเปลี่ยนสีเป็นนะครับคุณเข้าไปอยู่ในวงสังคมคุณแต่งตัวอ่ะมึงคุณไปงานฤาษีคุณไปแต่งตัวแบบเฮฟวี่เข้าไปมันไม่ได้คุณต้องให้เกียรติงานนะครับเหมือนกับคุณออกรายการในสังคมคุณก็ต้องให้เกียรติสังคมเขาด้วยผมถึงบอกใน Facebook เสมอว่าวันนี้คุณให้เกียรติคนอื่นคนอื่นย่อมให้เกียรติคุณกลับเสมอไปแต่ถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาแม้แต่ครอบครัวคุณแม้แต่รากเหง้าของคุณเขาก็ไม่ให้เกียรตินี่ครับเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการฟังข้อเหตุเขาเรียกว่าเหตุผลของกันและกันนี่ครับคือหัวใจของมนุษย์และเป็นสิ่งที่คนไทยมีมาทุกวันนี้ถึงเรียกกันว่าสยามเมืองยิ้มนี่นะคะเขาบอกว่ารายการมีสาระมากๆครับได้ทั้งความรู้ได้ข้อคิดที่ดีขอบคุณรายการขอบคุณพิธีกรและขอบคุณปู่มหามุนีมากๆค่ะนะข้อความอีกนิดนึงสุดๆเลยปู่สุดๆเลยปู่ชอบ FC ปู่ FC หมอปลา FC ปู่ปู่พูดดีมากๆปู่นิสัยดีปู่พูดดีสักเต็มตัวแต่พูดดีมากๆปู่อยากจะบอกอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนกับประเด็นร้อนนี้เรื่องหมอป้าเรื่องที่หลายๆคนจะไปบุกบ้งบุกบ้านอยากจะบอกอะไรครับก็อยากจะบอกนะครับบรรดานะครับลูกหลานพ่อแก่ลองถามใจตัวเราครับว่าเราศรัทธาพ่อแก่ที่อะไรที่การเอาชนะหรือที่สัพพวิทยานะครับการที่จะมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาค่ะนะครับโดยการที่จะไปบังคับคนให้เขามากราบไหว้พ่อแก่พวกเราทุกคนรู้ว่าพ่อแก่เคยบอกเสมอนะครับความคมของพ่อแก่มึงไม่ศรัทธาไม่ต้องมากราบไหว้กูไว้ให้มีศรัทธาเมื่อไหร่ค่อยมาหาค่อยมากราบไหว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากว่าถ้าสมมุติว่าการกตัญญูเนี่ยโดยการที่จะไปบังคับคนนู้นคนนี้ผมว่าพ่อแก่ไม่เห็นด้วยและตรงนี้ผมขอเป็นสื่อกลางเลยว่าไม่เหมาะไม่ควรสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์และคนที่กำลังช่วยเหลือคนเหมือนหมอปาไม่ควรเข้าไปยุ่งและไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เห็นคือหนึ่งเขาขอโทษแล้วคนเราพูดครั้งเดียวเขาเรียกว่าติสร้างสรรค์แต่ถ้าพูดหลายๆครั้งเขาเรียกว่าทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้ขอฝากไว้นะครับกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และลูกหลานพ่อแก่ทุกคนพ่อแก่ชี้นำทางมองให้ทุกคนเป็นคนดีสอนให้ทุกคนรู้จักอภัยให้กับพี่น้องและลูกหลานพ่อแก่ทุกคนถ้าคุณเป็นลูกหลานพ่อแก่จริงคุณต้องคิดได้ตรงนี้ขอฝากไว้กับทุกๆท่านครับนี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะประเด็นร้อนๆค่ะก็ถูกคลี่คลายลงไปได้นะคะทั้งจากฝั่งทางด้านปู่มหามุนีรวมไปถึงค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะคะที่มีการวิดีโอคอลพูดคุยชี้แจงถึงประเด็นร้อนประเด็นนี้เรารอกันต่อไปค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะครบ3วันในการดีเดย์แล้วนะคะจะมีใครไปบุกบ้านหมอปลาหรือไม่เราติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้รายการหน้าคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailandกราบขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราปู่มหามุนีค่ะขอบคุณค่ะสามารถติดตามปู่ใน Facebook ของปู่ได้นะคะใช้ Facebook เดิมไม่โดนบล็อกนะครับผมยัง Facebook เดิมครับ Facebook เดิมตลอดครับมหามุนีอริยดาบทนะฮะใครที่โดนบล็อกแล้วเนี่ยเปลี่ยนยูสเซอร์ใหม่แล้วก็ไปแอดกันใหม่แล้วกันเนาะเขาก็คือผู้ชายพวกเฟซอวตารคือผมจะบล็อกหมดเลยผมไม่เอาเพราะว่าความจริงใจไม่มีด่าผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมไม่ถือว่าผมตัวผมเนี่ยจะสูงหรือยิ่งใหญ่หรือเลื่อนเร็วกว่าใครแต่คือเราใช้หัวใจคุยกันถ้าคุณเกลียดผมก็ด่าผมตรงๆได้ผมไม่ได้โกรธพวกคุณหรอกนี่นะคะแต่เฟซบุ๊กมันไร้สาระนี่นะคะไปติดตามปู่ได้เลยนะคะที่ Facebook ที่เราบอกไว้เมื่อกี้นี้นะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะตั้งแต่เวลา11โมงโดยประมาณค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
รียกได้ว่าเป็นการรวมพลคนบันเทิงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกันเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์เต้นพลพันธ์ที่ล่าสุดได้มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบุคคลแห่งสยามปี2562กับสยามนครราชพร้อมสัมภาษณ์พูดคุยกับคนบันเทิงค่ะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะนะคะก็คือเป็นในฐานะพรีเซนเตอร์ของมาดามฟีนน้องทรายเป็นเจ้าของอยู่แถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยน้องทรายชอบหลบกล้องค่ะมาก็ดีใจกับน้องด้วยก็เลยมาแสดงความยินดีค่ะอะไรนะคะได้รับรางวัลน้ำหอมอะค่ะน้ำหอมมาดามโปรดักต์ค่ะโปรดักต์น้ำหอมค่ะในส่วนของพี่ก็จะเป็นสยามนครราชนะคะก็เป็นบุคคลในแวดวงนักแสดงศิลปินค่ะที่ได้รับรางวัลในสังเกตวันนี้ก็รู้สึกกราบขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้ให้รางวัลนี้แก่พวกเราค่ะอาจารย์ต้นละคะวันนี้มารับรางวัลก็สวัสดีครับผมได้รับรางวัลผู้มีจิตอาสาดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ในเดือนที่ผมทำในช่วงของสร้างพญานคราชเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับที่อุทยานนครวัดจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศแล้วก็มีการสวดน้อมนำบุญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในช่วงนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานผู้ที่ศรัทธาในสายยานพญานาคแล้วก็ช่วยในการทำบุญนะครับแก่วัดวาอารามบำรุงพระพุทธศาสนาครับตามด้วยการทำรับรางวัลก็วันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีนะคะมารับรางวัลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นโรงงานผลิตนะคะที่เป็นของคนไทยซึ่งได้รับGMP โคเด็กของทั่วโลกนะคะพี่โบนะคะวันนี้ก็ดีใจเช่นเดียวกันค่ะที่มารับรางวัลเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวโบนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะเป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้โบพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่ป๋องนะคะก็ในส่วนของพี่ก็เป็นสาขาดีไซเนอร์ดีเด่นนะคะของรางวัลสยามนคราชก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆครับของพี่ตาก็เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่เหมือนกับมียอดขายดีแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารค่ะฝากหลายคนไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆอะมีบรรทายเรามีมาตรฐานครับตามเป็นไงก็จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของไทยไม่ได้น้อยหน้าชาติไหนในโลกนะคะแล้วก็มีมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะเชิญชวนคนไทยให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยเสริมสร้างรายได้ให้คนไทยกันเองนะคะซึ่งก็เห็นว่าวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะก็ต้องขอแสดงความดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยค่ะอาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับส่วนตัวผมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บอกว่าช่วงทำบุญนะครับโดยเฉพาะผู้มีศรัทธาในเรื่องของสายยานพญานาคผมก็พยายามจะพักชวนทุกท่านนะครับร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมไปทำอุทยานนครวัดนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็คาดว่าประมาณเดือนมีนาคมเสร็จครับแล้วก็ฝากพี่น้องทุกท่านไปเที่ยวแล้วก็ไปไหว้เจ้าปู่เจ้าย่าครับชั้นที่8 Thailand News